เราจะพากันเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายเราจะพากันเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะค่ะเข้าใจในชีวิตมาเยอะแต่เริ่มเกิดตั้งนานทีนี้เข้าใจในชีวิตมาเยอะการใช้ชีวิตแต่แยกประเด็นปัญหาของชีวิตไม่ค่อยจะออกมันก็เลยมาลงที่สุขภาพร่างกายงั้นคนรุ่นกลางเอารุ่นกลางรุ่นใหม่รุ่นกลางแน่ใจนะแน่ใจนะรุ่นกลางครับอายุเท่าไหร่ครับคุณลุงผมไม่รู้ลองลองบอกสิอ่ะ50แล้วอ่ะโอเครุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต้องเชื่อมแหละเอาเป็นว่าเซฟว่า50แล้วกันนะเออฟังกันดีนะบวกล่วงหน้าไปก่อน15ปี15ปีโอ้ใช่ก็คือ70ค่ะ50 60ก็ต้องคิดเผื่อคนที่65มันไปก่อน15ปีแล้วก็คิดถอยหลังมา15เหมือนกันแล้วเรียกว่าเรนจ์ตัวนี้จะต้องเข้าใจในบริบทของคนที่มีกลุ่มอาชีพอายุขนาดนี่เราพูดถึงอายุตรงนี้ฮะจะมีการเชื่อมคนที่เกิดก่อน15ปีจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป็น50 60 7075อัพขึ้นไปล่ะจะไม่รู้เรื่องแล้วในระบบการศึกษาและว่าเรียนรู้เนี่ยพวกทั่วคนทั่วไปเนี่ยแอบมาถึง15ปีจึงจะจำแนกได้เราเรียกกันว่าจุดนี้เป็นจุดที่หัวเรื่องเขาต่อเรื่องวัยยุคสมัยนี้ก็ต้องประมาณ15 16ปีจึงจะรู้ว่าเพิ่งแตกเนื้อสาวเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วมันมาแตกเนื้อสาวเนื้อหนุ่มเมื่ออายุ11ปีเร็วมากเร็วขึ้นใช่ไหมครับไอความเข้าใจอย่างนี้นะฮะถามว่ามีใครสักกี่คนที่จะมาคิดเพื่อนี้แต่ผมเป็นคนที่คิดเรื่องพวกนี้คิดแทนช่วงวัยเมื่อเราคิดแทนช่วงวัยเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้แต่ละช่วงวัยนั้นได้รับในสิ่งที่ปรารถนาเช่นช่วงวัยตรงนี้นะมันไม่ได้ปวดมันตึงใช่ไหมก็ทำให้มันหย่อนซ้ำก็จบแล้วจะมีวิธีไหนอย่าไปสนใจดวงหอกเออแค่ให้มันหย่อนเออก็เราต้องการแค่นี้เองจะด้วยวิธีไหนก็เรื่องของลุงออกถ้าหากว่าสามารถทำให้เขาหย่อนจนไปที่พึงพอใจได้ก็จะมีความสุขถ้าเราไม่เป็นกรรมหาได้ใช่ไหมคะไม่มีป้ายห้ามแน่นอนแล้วคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์แข่งอ๋อพอดีเพื่อนนะคะเขาปวดโทษนะคะเขาปวดเหมือนกับฝ่าเท้าเขาเนี่ยมันมีเป็นเส้นอะไรแข็งก้นก้นเป็นว่าจะตกใจไม่มีอะไรที่ลุงหงอกช่วยไม่ได้อันนี้ก็คือมันคลายได้ใช่ไหมคะไม่มีอะไรที่ลุงหงอกช่วยไม่ได้ค่ะต้องต่อภาษาไหมจะได้พาเพิ่งไปยืนยันคำเดิมว่าไม่มีอะไรที่ลุงหงอกช่วยไม่ได้ค่ะต้องต่อภาษาไหมอยู่ที่ว่าผู้นั้นต้องการจะให้ทำอะไรให้เช่นนั่งตรงนี้ต้องการลุงหงอกทำให้หายตึงบอกความต้องการมาย้ำไม่มีอะไรที่ลุงหงอกทำให้ไม่ได้หรือช่วยไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเรายอมรับกันบ้างไหมว่าเราคือมนุษย์ถ้าไม่ยอมรับตรงนี้มันไปต่อไม่ได้นะมนุษย์เกิดมาอยู่ในกรอบอ้างอิงของอะไรระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์เกิดมาในกรอบบ้างเองธรรมชาติเดี๋ยววิทยาศาสตร์มาคุยด้วยเพราะมันคนละศาสตร์มันคนละศาสตร์มันจะไม่รู้มันจะทะเลาะกันงั้นต้องเริ่มต้นจากศาสตร์ธรรมชาติจึงจะไปต่อได้แล้วไปอย่างสมมติมากด้วยครับไปอย่างแบบ common sense ไปแบบธรรมชาติเนเจอร์เนาะ
มันจะไปรูปแบบนี้ต้องพลิกขั้วความคิดกันใหม่แล้วครับเรื่องสุขภาพร่างกายมาหน้าวันนี้ก็จริงนะคะพ่อแม่มาหาลุงหงอกทีไรเดินป๋อทุกทีแต่ก่อนแต่ก็บอกให้มาบ่อยๆให้มาไม่ปวดอย่าถอยอย่าถอยไปอย่าถอยไปมาเราอัปเดตตรงนี้เรากำลังพูดคุยตัวอัปเดตนวดไปแล้วก็มันเบาเบาก็หายเลยก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ใช่นวดเพราะว่าโดยตัวเขาเองเนี่ยฟิลลิ่งอยู่ที่เขาหมดคนไม่เข้าใจเรื่องของเนเจอร์ก็มักจะคิดแทนเขาไปคิดแทนเขาไปมีความรู้สึกแทนเขาทดแทนเขาไอ้เขาเป็นเราไม่เป็นเราก็อยากจะให้เขาหายแล้วตัวเขาเองกูก็อยากจะหายจะตายอยู่แล้วมึงไม่ต้องมาบอกกูหรอกนั่นน่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติอ่ะกูก็อยากจะหายจะตายอยู่แล้วไม่ต้องมาบอกกูหรอกว่าไหนใช่ป่ะนี่เนี่ยเขาเรียก common sense เพราะนั้นต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจซะก่อนมนุษย์เรามันสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันได้ถ้าภาษาไม่มีอุปสรรคมนุษย์จะทะเลาะกันโดยภาษานะคุยไม่รู้เรื่องการทะเลาะกันมนุษย์ก็ทำอะไรร่วมกันด้วยภาษาเหมือนกันนะแปลว่าภาษาเป็นดาบสองคมเอาไว้คิดที่ผมนิ่งพยักหน้าจริงไหมภาษาเป็นดาบสองคมแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีภาษาสื่อสารกันโอ้โหกี่ปีวะถอยหลังมาเชียวจนกว่ามนุษย์พันธุ์หนึ่งเกิดมาเพื่อที่จะมาจำแนกภาษามนุษย์พันธุ์นั้นน่ะมีเอกลักษณ์ด้วยคือหัวงอกนะต่างชนิดเออหัวงอกใครๆก็งอกได้ในโลกนี้ถามว่าเหมือนกันงอกเหมือนกันไม่เหมือนแน่นอนยังไงก็ไม่ปีนเสร็จเหมือนกันหนึ่งไม่ต้องเหตุผลพูดสามคำก็จบแล้วงอกทั้งโลกนู้น 7,900 ล้านคนถ้ามันจะงอกหมดเนาะไม่เหมือนกันนะเพราะว่างอกนู้นนู้นกับงอกตรงนี้มันนั่งทับซ้อนที่กันไม่ได้ต้องต่อไหมไม่ต้องต่อเนาะงั้นจึงไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยยกเว้นออกไปไม่จริงเอาตามมาสิครับมานั่งทับซ้อนที่ไม่ได้เพราะมีเงื่อนไขของเวลาไม่สามารถนั่งทับซ้อนกันได้ในเวลาเดียวกันทวินวันกันได้ไหมได้ในเวลาเดียวกันนี่คือทวินวันเชื่อมต่อกันได้ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นพอเวลาจับทวินวันปุ๊บเนี่ยดูสิก็จะผ่องถ่ายพลังงานให้กับกันและกันพลังงานที่ว่านั้นคือนั่งตรงนี้สื่อสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันมีวิทยาศาสตร์นะพลังงานที่อยู่ตรงนี้กับพลังงานที่ยืนพูดตรงนี้มันคนละเรื่องลุงออกนำเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์เพียวนี้เพียวนี้ยี่มันมาจากคำว่าเพียววิสดอมด้วยและมาจากคำว่าเพียวจิตด้วยแปลว่ามันต้องพัฒนาได้มันจะออกมาเป็นเพียวทีนี้เมื่อเวลาเขามีตัวเพียวกับทางด้านอิมเพียวก็คือไม่บริสุทธิ์ทั้งสองสิ่งนี้มันจะเซอร์กันเซอร์คูลเลตมันจะพองถ่ายกันเห็นไหมมันจะพองถ่ายกันอย่างนี้เห็นไหมไอ้ตัวเพียวอยู่ตัวมันก็จะไปหาเขาอิมเพียวจากนี้มันก็จะมาตรงนี้วัวตัวนี้เรียกว่าทวินวันมันเป็นสภาพสภาวะของอิทัปปยตามันเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสิ่งที่เล็กที่สุดที่มนุษย์พูดถึงกันคือนิวเคลียสนั่นเองใช่ไหมไปละเป็นภาษาฟิสิกส์นะนิวเคลียสเป็นภาษาฟิสิกส์แล้วนะโยม
เห็นไหมครับระดับนู้นยังไม่พอนะนิวเคลียสเราพูดถึงหน่วยเล็กที่สุดแล้วตามภาษาชาวบ้านไม่ต้องแตกประเด็นไปยังอื่นอีกทีนึงส่วนวิทยาศาสตร์เข้าไปเล็กกว่านี้อีกนะเรากำลังพูดธรรมชาติอย่าไปถึงวิชาฟิสิกส์ที่มันแหลมคมมากไปกว่านั้นนี่นี่จะว่าคือเขาเรามันใช้แค่นิวเคลียสก็พอแล้วเนี่ยมันแค่ผ่องถ่ายแค่นี้ไอการที่มันยึดตึงเนี่ยก็คือระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนมันยึดกันแน่นมันก็เลยตึงแต่พอเวลามีพลังงานตรงกันบริสุทธิ์ตรงกันกดแป๊บเดียวหายตึงเลยลองดูโทษครับหายใจด้วยโยมโยมหายใจด้วยอย่างเดียวผมไม่ต้องออกแรงมากเพราะว่าโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับและแล้วมันจะมีแอคของมันอยู่แอคชั่นบอกว่าให้เลยผมใช้พลังงานศักดิ์บอกให้ก็ได้ในการช่วยเหลือเนี่ยครับเพราะว่าพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานที่ไม่มีใครเอามาใช้ได้หรอกผมจะรู้เบาไม่โยมพนักงานสัตว์พลังงานสัตว์ตัวนี้มันจะมาช่วยพนักงานจนวิธีคิดพนักงานจนคือออกแนวราบพนักงานสัตว์มาแนวตั้งเมื่อเวลาเจ้าตัวเขาได้รับพนักงานสัตว์แล้วก็ช่วยพนักงานจนงั้นก็จะเดินคล่องเลยเดินใช่โยมยังไม่ค่อยนั่นเลยยังไม่ค่อยนั่นข้างนี้ด้วยเหรอยังไม่ค่อยนั่นข้างนี้มากกว่าข้างนี้เดี๋ยวยังไม่ค่อยนั่นนั่นนะยังไม่เบาเท่าไหร่โอเคต้องบอกว่ายังไม่เบาเท่าไหร่ไอ้คำว่านั่นมันต้องมาแปลกนะยังไม่ค่อยนั่นเนี่ยยังไม่เบาเท่าไหร่นะวะเอาต่อไปก็ใช้มือแหละมันเสียวไปเลยมันเสียวใช่ไหมมันเสียวก็แล้วกันตัวนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องเน้นผมจะรู้หมดเสียวแต่ก่อนนิ้วเกยกันไม่ใช่เหรอนิ้วไม่เกยไม่เกยนะไม่คล่อมไม่เกยนะก็มันขาโก่งอะแต่ก่อนขาโก่งเลยเหรอขาโก่งขาโก่งเป็นวงพระจันทร์เลยขากรงใครไม่เดินที่ชอบเดินเร็วดีไหมล่ะทีเนี้ยโอ้ยทำไมพอเดินช้าแล้วไม่ดีกันเหรอทำไมผมต้องอยากจะให้ทุกคนในโลกนี้เดินเร็วๆอ่ะนั่นจะมีว่าทำไมขาเนาะอย่าเดินมากนะเวลาไปหาใครสักคนไปเขามันไม่ใช่แล้วเขาต้องรู้ตัวสิครับไม่รู้ตัวจะไปห่างก็เดินช้าเดินเร็วได้ไงเขายิ่งจะวิ่งเขาวิ่งได้ใจเขาวิ่งเยอะขาไม่ตายตาเออนี่เป็นต้นใช่ไหมเขาก็ต้องเขาก็อยากจะเป็นสาวบ้างสิใจร้อนใจยังสาวใจร้อนก็มันก็มัน80แล้วเราขอ18ไม่ได้เหรอถ้ามันทำได้ใช่ไหมล่ะใช่ป่ะโยม80แล้วขอ18ไม่ได้หรือวะถ้ามันได้ก็ดีสิเอาถ้าไม่ไปยอมรับมันล่ะไม่แค่ตัวเลขเล่นๆนั่นเองใช่ไหมล่ะเออต้องคิดอย่างนั้นเนี่ยมันถึงจะอยู่กับธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติได้แล้วไม่เอาชนะธรรมชาติแต่เราเข้าใจธรรมชาติอ่ะใช่ไหมล่ะเออคนที่เอาชนะธรรมชาติเขามีนะอยากรู้ไหม
อยากจะรู้ไหมคนที่เอาชนะธรรมชาติมีนะในโลกนี้เอาชนะยังไงคะอยากจะรู้ไหมทีเนี้ยไม่ต้องถามว่ายังไงผมบอกว่ามีแน่นอนเราใช่มั้ยฮะคนไวไหนคะคำว่ามนุษย์เอาชนะธรรมชาติได้มีแน่นอนค่ะเราต้องพุทธคิดองค์รวมสิครับ 7,900 ล้านคนมันจะมีมนุษย์เอาชนะธรรมชาติได้ถ้ายกตัวอย่างอยากรู้มั้ยจะยกตัวอย่างให้ฟังอยากรู้มั้ยต่อเออมันต้องอยากก่อนมันถึงจะป้อนเข้าได้ได้ค่ะเออไม่อยากมันก็ป้อนไม่ได้นะเอ้าค่ะนะนับแต่วันนี้ถอยหลังไป 2,600 ปีนึกได้ยังมาเป็นใครพระเจ้าเออเห็นไหมไม่ใช่วันนี้เหรอมันจะสายอาหารประชาเออมาวันนี้พอดีเลยเออไปวัดมาแล้วอ่านไหนมาไปว่ามาแล้วมาพาไปวัดมาแล้วอิ่มบุญแล้วเฮ้ยอิ่มบุญแล้วใช่ไหมเออนี่นะนั่นแหละฮะผู้ที่เอาชนะธรรมชาติได้อธิบายความไม่ง่ายมันจะมีในบันทึกเอาไว้ก็แล้วกันวันหนึ่งเวลานั้นพี่น้องกันในวงตระกูลเดียวกันทำไร่แถวนาเอามาทำนากันแล้วกันนะประเภทลูกพี่ลูกน้องน่ะในตระกูลสายเลือดเดียวกันทะเลาะกันเรื่องน้ำทำนาเอาว่าน้ำมันก็จะนึกซะว่าเป็นสโลปจากภูยอดเขามันก็มาอย่างเงี้ยลากคนอยู่ข้างบนก็มีอยู่ข้างล่างก็มีไอ้น้ำข้างบนเนี่ยเต็มคันนาหมดเลยคงมันจะมีคันกั้นใหญ่เนาะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างกันน้ำกันไอ้ข้างล่างไม่มีน้ำเชื่อถ้าว่านาส่วนล่างเป็นพี่เป็นฝ่ายพี่กันแล้วกันอายุมากกว่าบนเป็นฝ่ายน้องกันแล้วกันแปลว่าพี่ขอน้องขอน้ำจากน้องเพียงแค่ซอดล่องมันก็ไหลแล้วน้ำน้องไม่ให้ทะเลาะกันเจอตีกันตายแยกญาติแยกมิตรไปเลยจนกระทั่งเหตุการณ์นี้ความนี้รู้ถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เสด็จเลยดำเนินการเลยมาอยู่ในเหตุการณ์ก็ใช้หูสองข้างฟังแต่ว่ายืนบนคณะนี่แหละครับพระพุทธเจ้าก็เสวัดยืนบนคณะกันแล้วกันไอ้ไฟเนื้อน้ำมีน้ำก็อยู่ขวามือไม่มีน้ำอยู่ท้ายมืออ้าวถ้าทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาพอไปแล้วพุทธองค์ฝังน้ำสองข้างปุ๊บไปกลับบ้านใครบ้านมันไม่ต้องพูดอะไรหรอกครับพอเสร็จสับปุ๊บหนึ่งชั่วโมงผ่านไปประมาณนั้นครับฝนเทลงมาเต็มทั้งคู่ทีเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าผู้เอาชนะธรรมชาติย่อมทำได้ใช่ไหมล่ะธรรมชาติฝนมันไม่ตกอ่ะอันนี้อยากบางครั้งเป็นฝนตกเลยนั่นแหละฮะผู้เอาชนะธรรมชาติหมายความเช่นพระศิวะนี่ต้องอธิบายไหมเนี่ยเสียอย่างเดียวเราเกิดไม่ทันเนาะ ถ้าเกิดทันนะฟังจากพระองค์เกิดทันยุคนั้นก็ได้เกิดใหม่ยุคแน่ใจนะไม่รู้อันนี้ไม่คอนเฟิร์มค่ะไม่รู้อยากรู้ไหมไม่อยากรู้ตอนนี้ไม่รู้ว่าชาติแล้วเป็นอะไรถ้าเราไม่มีบุญเราจะไม่เกิดทันภาษีไม่รู้ว่าชาติแล้วเราเป็นอะไรทำบุญตามอัตภาพทำอยู่ทุกวันมันไม่ใช่สิไม่ทำแบบค่านิยมเนี่ยถ้าไม่รู้พวกนี้อ่ะเออมันต้องรู้ร่องรอยบ้างนะมันจึงจะเป็นการทำบุญแบบมั่นใจอ่ะไม่งั้นก็เป็นค่านิยมนะถ้าไปวัดปฏิบัติธรรมก็ปากท้องมันห่างเพราะปากท้องเป็นห่วงหลานเนี่ยมันก็ได้ตายเหรออายุเท่าไหร่หลานสิบกว่าแล้วค่ะงานต้องระวังนะสังคมมันดีสิ่งแวดล้อมสิบกว่านี่สิบเอ็ดสิบสองต้องระวังให้ดีนะสิบหกกว่าแล้วค่ะตอนนี้สิบหกคนหนึ่งย่างสิบเจ็ดอีกคนสิบเก้าเออย่างยี่สิบฟังให้ดีนะรุ่นเนี้ยต้องอยู่ในโอวาทพอสมควรนะก็ไม่ค่อยได้อยู่ว่าถึงหัวดื้ออะไรแบบนี้หมามันยังดื้อเลย
ื้อแมวมันยังดื้อเลยคนก็ใช่ย่อยชอบดื้อมันมาจากใครที่มันดื้อมันจะใครไปไม่รู้มันจากถ้าเขามาจากพ่อจากแม่จะไม่ค่อยชั่วหรือมาจากตาจากยายก็ไม่รู้นี่แหละพันธุกรรมแหละ DNA เป็นอย่างนั้นทำไงอ่ะจะ DNA เออก็ตายยายก็จะย่อยอยู่อืมเออขวัญมาจาก DNA นี่มีปู่ย่าด้วยนะมามาสายปู่ย่าด้วยนะเห็นไหมปู่ย่าตาทวดเออใช่ป่ะทอดกันมาเป็นรุ่นๆเออนี่แหละไอ้เจ้าพันธุกรรมนี่แหละครับไม่รู้จะโทษใครถึงบอกว่าต้องเข้าใจในระบบของธรรมชาติด้วยครับผมใช้คำว่าต้องเข้าใจกระบวนการของธรรมชาติผมไม่อยากจะใช้คำว่าระบบระบบระเบียบเนี่ยมันก็จัดสรรขึ้นมาถ้ากระบวนการแล้วมันเป็นลักษณะบูรณาการกันทำงานดินน้ำลมไฟเนี่ยครับบูรณาการโกงนี่ตัดได้ด้วยหรอคะอะไรมันพูดเองไม่ใช่เหรอแต่ก่อนมันโกงมากกว่านี้พูดเองไม่ใช่เหรอฮะพูดเองไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเออก็ดูสิครับโทษครับอย่าลืมหายใจโยมปุ๊บนี่ห้ามหยุดหายใจที่เดียวแล้วงานเข้าโอ้โหเสด็จน้ำเลยงานเนี่ยแข็งว่าเส้นอ้าวแกว่งเลยระวังโดนเสี้ยนนะโยมนะเสียงดังกึกเลยมันจะหนีไปไหนจะไปสู้ลุงหอกได้ไงของแค่นี้อ้าวทีนี้หย่อนยังโยมเบาเบาเห็นไหมทีแรกมันยกไม่ก็ก้าวขาขึ้นบันไดยกเขาติดมันติดไงดีไหมดีเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะเลยทีแรกมันยกเข่ามันก็ขึ้นแค่เดินเห็นไหมยกเข่ามันก็ขึ้นแต่ต้องรู้ตัวแกขึ้นบันไดอ่ะใช่ครับขึ้นบันไดแกเองก็หนูไม่รู้อาการแกจะไปรู้ได้ไงคนละคนคนมันนั่งคนละที่รู้ได้ไงบอกให้ยายเอายายเข้ามาด้วยจริงทีแรกเราจะชวนคุณป้าไปคนพอดีคนมีอายุคนมีอายุเหมือนกันจะ80แล้วนี่เขาไปนวดไว้ก่อนเมื่อวานแล้วก็ระบมอยู่อันนี้มันไม่ระบมไม่เขานี่เขาเลยไม่อยากมาเขาไม่สบายอ่ะนวดระบมอ่ะไม่ดีเขาไม่สบายด้วยค่ะเขาเลยไม่อยากมาแกว่งระวังโดนเสี้ยนแกว่งเท้าหาเสี้ยนไงพอมันเป็นแล้วมันจะยึดขึ้นมาที่เอวโอ้ใช่สิครับไปตั้งไทยทอยไปถึงไทยทอยบอกให้ทราบว่ามันไม่ใช่แค่เอวเวลาตอนที่มาหาครั้งแรกมันคว่ำอย่างนี้เลยพอเดินแล้วมันจะคว่ำหน้าเออหน้าถลำตอนนี้สบายแล้วสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจย้ำเรื่องราวมนุษย์ไม่มีอะไรที่ลุงหอกทำให้ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครล่ะจะช่วยให้ทำให้เขาเป็นเหมือนหมอนรองกระดูกอยู่เลยครับหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกเป็นภาษาใครวะเนี่ยเขาเคยไปผ่าตัดเขาเคยผ่าตัดหมอนรองกระดูกอ่ะฟังวิเคราะห์ภาษากันก่อนวิเคราะห์ภาษากันก่อนเพราะภาษาเป็นดาบสองคมถ้าไม่เข้าใจมันก็เกิดการทะเลาะกันถ้าเข้าใจมันก็ไปร่องเดียวกันได้งั้นวิเคราะห์ภาษาก่อนใครเปิดประเด็นบอกว่าหมอนรองกระดูกเพิดพูดเองใช่ไหมฮะผมถามว่าภาษาใครเป็นคนพูดคำนี้ไม่รู้ค่ะหมอพูดมาหมอฟังหมอคือเขาใช่ไหมไม่ใช่เรานะต้องเรามาพูดกัน
ความจริงมันปวดมันจะหมอนเหมือนอะไรมารองมันแค่ปวดก็ทำให้มันหายปวดซะมันก็จบแล้วแต่ก็ผ่าตัดมาแล้วค่ะก็ยังไม่หายเห็นไหมก็แปลว่าฟังสองรอบนะฟังเขาว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันยังปวดแต่เขาไปผ่าตัดมาแล้วครั้งสองครั้งแล้วก็ยังไม่หายมันก็แปลทีว่าเขารู้ไม่จริงก็ถอนก็จบแล้วเนี่ยอาจจะไปต่อไหมนะไม่รู้เขาเหมือนกันวิเคราะห์ภาษาอย่าลืมภาษามันเป็นเหตุทำให้ทะเลาะกันถ้าไม่เข้าใจมันก็ไปต่อก็ไม่ได้ผมจึงเน้นหนักนะภาษาเนี่ยเห็นไหมครับใครจะคุยกับผมเนี่ยถ้าเริ่มต้นภาษาไม่แตกผมจะไม่ไปต่อเพราะผมเสียเวลามาเยอะแล้วกับมนุษย์เนี่ยในการพูดคุยกันใช่ไหมครับใช่ไหมฮะบอกนะบอกความต้องการมาอย่าเอาภาษาเขามาใช้มันไม่ได้ถ้ามันได้เขาต้องช่วยเองได้ใช่ไหมผ่าตัดมาทั้งสองครั้งยังไม่ใครเสียหายทีเนี่ยผ่าตัดเอาว่าใครได้ใครเสียสุดท้ายแล้วเราก็เจ็บเองอะเนาะคำถามง่ายคือผ่าตัดมาสองครั้งถามว่าใครได้ใครเสียอ่ะหมอก็ได้จบข่าวได้แต่เจ็บครับจบข่าวทำไมไม่จบไม่เป็นขอแค่นี้ใช่ไหมครับอนาคตไม่เกิน15ปีผมจะบอกให้ไม่เกิน15ปีนะพูดต่อไปนี้นะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะถูกข้อหาข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเช่นกระดูกทับเส้นประสาทที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยอาการคือมันปวดก็ทำให้เขาหายไม่ได้ผ่าตัดมาหนึ่งครั้งเนาะเห็นไหมสวยไหมทีเนี้ยต่อไปมันต้องสังคมมนุษย์ต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบหน้าที่สิทธิถ้าประชาชนเขาใช้กันนะฮะก็ต้องรับผิดรับชอบถ้าหากว่าราชการเข้ามาร่วมด้วยมันก็ต้องบอกหน้าที่สิทธิอำนาจแล้วก็มีรับผิดรับชอบด้วยนะใช่ไหมไม่รู้ราชการมาปุ๊บต้องมีคำว่าอำนาจคำว่ายุ่งเกี่ยวอำนาจนั้นต้องรับผิดรับชอบด้วยนะไม่ใช่เซ็นปุ๊บรับผิดชอบไม่ยอมรับผิดนี่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ว่าสังคมมนุษย์ใช่ไหมเอ้ยผมไปไกลเกินไปวะเนี่ยอย่าหัวเราะกำลังแชร์กันดูหน้าตาแล้วก็เชื่อว่าคุยกันรู้เรื่องดูหน้าตาดูกับกิริยาแล้วเชื่อว่าคุยกันรู้เรื่องกระชิดได้นะถ้ามันโดนแล้วมันจะถากโดนแล้วมันกระชิดได้ก็มันกระชิดได้เห็นไหมมันก็มีอยู่แค่นี้ก็บอกความต้องการมาก็แค่นั้นเองพอเบานี่รู้พอเบาจะเอาความรู้สึกเราไปแทนเขาไม่ได้เขาพอใจโอเคไปไหนก็ไปเลยอยากจะวิ่งเอาเฉียดย่างเลยบอกข้าก็ไปล่างโตนี่ไปตายอย่ารีบอย่ารีบไม่ใช่ตายแกพูดไม่เหมือนคนตายแกถึงตายเขาพูดทองแดงทองแดงนี่ตัวจริงอยู่นี่ทองแดงแหมเขาไม่พูดเฉยหรอกลุงงอกเนี่ยนะเขาไม่แสดงบทขอตังแดงเฉยหรอกด้านดีสังนินนะได้เอาแล้วได้เอาด้านนี้ชาร์จขอเพิ่มชาร์จครับเอาข้างข้างนิดหน่อยไม่หมายถึงว่าขอเพิ่มนี่มีชาร์จแล้วทีนี้มีชาร์จคนได้ได้แล้วได้ลูกค้าแล้วได้ลูกค้าคนชาร์จแล้วทีนี้ใจแล้วเอาหน่ะฟังให้ดีถอยหลังรถนิดนึงนะนี่มันครั้งที่สามเนาะครั้งแรกนู้นที่มาหาผมช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องหลังค่อมหลังเดินหน้าทิ่มไปข้างหน้าจ้ะคือยังไงพับเข่าไม่ได้เหยียดขาอย่างเดียวขึ้นบันไดไม่ค่อยไหวแล้วเส้นมันดึงหลังเวลานั่งเวลายืนเนี่ยเราดับมันก็ไปเงี้ยเดี๋ยวมันฟั่มไปหาเราอย่างนี้อีกแล้วก็ลูกเคยพาไปกินยาแต่ไม่ชอบกินยากินยาแล้วก็หายแต่หน้ามันบานกลัวเป็นอะไรนะเข้าใส่อะไรนะตะเตอร์กลัวเลยหยุดไม่กล้าแล้วตอนหลังไปดูในเน็ตไปเจอก็เลยให้ต
ครั้งแรกแม่มาคนเดียวนี่นะแม่มาแท็กซี่นี่เออจะมาด้วยกันนี่แหละครั้งสองมากับจอยครั้งแรกแม่มาแท็กซี่สองครั้งสามครั้งแล้วแหละครั้งพอไปอยู่เชียงไปอยู่ขอนแก่นเรื่อยมันไม่ค่อยได้อยู่บ้านตอนนั้นกันเลยครั้งที่สองก็มันก็มีอาการเมื่อยเมื่อยอย่างเงี้ยก็เลยมาแต่ครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่สองลูกก็ไม่ว่างแล้วตอนที่มันเริ่มเป็นมันก็ยังไม่มีอาการมากก็รอพอนี้พอจะมาหาลูกเขาก็ไม่ว่างวันนี้เขาว่างเขาก็เลยพามาวันมาค้าเลยวันนี้ค่ะคือวันมาค้าเนี่ยมันวันอะไรลองอธิบายวันมาค้าโดยเฉพาะว่าเกี่ยวข้องอะไรวันมาค้าคือวันพระพุทธเจ้าอะไรนะให้กำเนิดพระพุทธเจ้าใช่ไหมจำไม่ได้แต่จะรู้ว่าวันนี้นิพพานกับแบบที่ว่าพระ2,250 รูป 1,250 รูปมารวมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายไงคือจิตนะวันวิสาขะวันมาฆะวันอาสาฬหะวันอาสาฬหะใช่อาสาฬหะนั่นออกพรรษาไม่ใช่เหรอวันนี้วันวิสาขวันวิสาขบูชาเนี่ยนี่นี่ขนาดวิสาขพุทธมามกับพุทธบริษัท4แล้วก็มาฆะมาฆะวันวันเพ็ญเดือน3ไอ้ฟ้าไงไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าวันเพ็ญเดือน3อันนี้มันเดือน6วิสาขบูชาเฮ้ยใช่มาฆะฟ้ามาฆะมาฟังมันเป็นเดือน3วันมาฆะบูชาเนี่ยเห็นไหมเข้าใจไม่ตรงกันเหลือก็การพนันเกิดขึ้นอีกแหละเดี๋ยวลูกกับแม่ทะเลาะกันนะวันนี้วันวิสาขะถ้าทะเลาะกันยกให้แม่อีกแล้วเรื่องศาสนาหนูไม่ค่อยเกรงเหรอไม่เกรงเอ้าผิดหรือถูกที่เนี่ยวันนี้วันอะไรวันอาสาฬหบูชาเอออธิบายความหมายของวันนี้ดูสิพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาเอออย่าไปเข้าใจอธิบายวันนี้อย่าไปเข้าพรรษาวันเสาร์ของที่พระพุทธเจ้ามีตรัสรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันเนี่ยเหรอวันนี้เหรอคือในวิสาขะมาฆะเอ๊ะถามพูดเรื่องวันวันมาฆะงงเลยถามเรื่องวันมาฆะไปตอบวิสาขะแล้วก็ตีแล้วงงแล้วจำไม่ได้แล้วไม่ได้เข้าวัดหลายปีเข้าแต่วัดแก่นสารจริงๆต้องจำนะมันเป็นไฮไลท์ของเขาอ่ะถ้าเข้าบ่อยๆจะจำแม่นพอห่างๆหรือจะจำไม่ค่อยแม่นสวดมนต์ธรรมดาอยู่บ้างตักบาตรนะมนุษย์โลกนี่กลุ่มสาธุกันแล้วกันถ้าไม่รู้จักความหมายวันวิสาขะกับวันมาฆบูชา2วันเนี่ยมันเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งยวดมันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงฟ้าเกิดวันมาฆเป็นเดือน3อย่าไปไกลฟังก่อนเวลาจะย้ำให้ฟังเนี่ยนะกลุ่มสาธุรู้จักกลุ่มสาธุมั้ยเนี่ยมันมีกลุ่มอามีนอาเมนอามิตรพุทธด้วยอ่ะเวลาทำบุญสาธุสาธุเนี่ยผมเรียกว่ากลุ่มสาธุจะมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในโลกไปเนี่ยถ้าไม่รู้จัก2วันเนี่ยวิสาขบูชากับมาฆบูชาถ้าไม่รู้จักความหมาย2วันเนี่ยนะครับมันจะเป็นสาวกต้นทางกลางทางปลายทางไม่ได้นะเพราะมันเกี่ยวกับพระศาสดาโดยตรงอ่ะงั้นพอเวลาตั้งคำถามปุ๊บวันวิสาขบูชาหมายถึงอะไรวันมาฆบูชาอธิบายได้ไหมเนี่ยอธิบายตัวนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปไกลนี่บอกว่าภาษาไงถ้ามันเริ่มต้นไม่ถูกมันไปต่อไม่ได้เสร็จแล้วก็ฟังกันงงๆกงกงเสร็จแล้วก็แม่น้ำแม่เนื้อเสร็จก็ไปขยายผลผิดอีกเละอีกเอาคำจำกัดความอย่านอกประเด็นนะวันมาฆบูชาเนี่ยคือวันอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ากับใครว่าไปใช่ไหมวันไหนนะที่เป็นวันที่อย่าไปสนใจวันที่เดือนปีอย่าไปสนใจโคตรมันนะใช่ไหมวันเกิดวันเดือนปีคือเอาความหมายเขาว่าวันมาฆบูชาเนี่ยยังไงมันก็แต่ละปีมันก็ไม่ตรงกันโอเคไหมแต่คำนี่มันเป็นคำตายอยู่เอามาจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ฟังนะห้ามสวนนะวันมาฆบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าพูดกับพุทธสาวกซึ่งทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดพระอรหันต์ที่ว่านั้นล้วนแต่พระพุทธองค์
เรียกมาเฮ้ยมึงมาบวชก็เรียกว่าเอหิคือขุอุปสัมปทามีทั้งหมด 1,250 พระองค์เนี่ยก็เรียกวันที่อะไรโอวาทิปาติโมเป็นวันที่ถ้าหากว่าเป็นทหารเนาะฝึกปลือทหารเกณฑ์เรียบร้อยแล้วจะปล่อยแถวปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันนึกภาพออกเนาะทีนี้เวลาจะไปก็ต้องบอกว่าจะไปไหนก็ตามเจอหมาสอนหมาสอนคำว่าเอ้ยหมาน้อยเอ้ยจงทำดีแล้วชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์นะโว้ยไอ้หมาน้อยเจอควายก็สอนควายแบบนี้เจอมนุษย์บัวสีเหล่าก็ต้องสอนแบบนี้โอเคไหมจะไปเจอจันทานเนี่ยแพทย์สูตรพรามอะไรก็ว่านไปต้องสอนแบบนี้หมดแต่ตัวเองก็ต้องทำดีนี้ชั่วหรือทำดีสุดขั้วนี้ชั่วสุดขีดทำจิตให้บริสุทธิ์ตลอดเวลานะเพราะพระฐานเขาทำได้อย่างต่ำก็ปัญญาวิมุตติทั้งหมดหรือเจโตวิมุตติก็น่าจะมีปล่อยแถวเนี่ยก็คือความหมายที่1คือตรงนี้เองส่วนความหมายที่2จะเอา1 2 1ขึ้นก่อน2ขึ้นก่อนก็ได้เอาความหมายที่2ก็แล้วกันว่าที่รู้จักกันดีเนาะเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์มาประชุมกันโดยไม่ต้องนัดหมายใช่ป่ะใช่นะผมบอกโดยไม่มีใครนัดหมายอย่าไปต่อบอกให้นั่งฟังเวลาถามแล้วก็ตอบไปถูกเวลาจะให้ฟังก็พังเนี่ยมันสวนมาทำไมล่ะใช่ไหมฮะเวลาให้แสดงก็ไม่ได้แสดงทำไม่เป็นโอเคไหมเอาละเอาฟังที่เคยจำกันมาโอเคไหมคือวันมาฆบูชาคือวันที่พระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์มาชุมนุมกันโดยไม่มีใครนัดหมายโอเคไหมผมบอกไม่จริงลุงออกสวนเลยไม่จริงพระพุทธเจ้าเป็นคนนัดอ้าวเฮ้ยเขานัดกันยังไงวะเนี่ยพระอรหันต์ฟังเอ๊ะบอกให้ฟังอะให้พูดแล้วก็ไม่พูดนะแต่เวลาพูดแล้วจะไม่ฟังแล้วก็หนีร่องหนีรอยอีกบอกไม่จริงพระพุทธเจ้าเป็นคนนัดหมายฟังเขานัดกันยังไงท่านอาจารย์อย่างนี้นะฟังให้ดีนะครับมาที่นี่มันต้องได้ความรู้ไปด้วยคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถอะไรก็ทำให้คุณแม่เนี่ยหายไปตั้งแต่แย่แล้วเนี่ยไอ้แค่สองมือเปล่ากำหนึ่งความเข้าใจเนี่ยหาไหนได้ในแผ่นดินนี้อ่ะคุยเลยเริ่มคุย ก็มากับแม่ทุกครั้งไปอ่ะ มันเห็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วอย่างนี้แม่เขาสามารถมาแบบอย่าเพิ่งแตกประเด็นใช่ไหมก็ทุกครั้งผมก็อยู่อย่างเงี้ยผมจุดเทียบที่ไหนแล้วเทียนผมก็ไม่เคยจุดดอกไม้ทูบเทียนผมก็ไม่ได้บูชาอะไรนะแต่คำพูดคำจางผมนั้นเท่าที่ได้ยินได้ฟังโอเคนะกลับมาพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เขานัดกันยังไงจำอะไรพระอรหันต์เนี่ยเขาอยู่ในภาวะที่เหนือโลกรับได้ไหมครับคำนี้อย่าฆ่าถามว่ารับได้ไหมตอบเป็นคำถามเดี๋ยวตีนะรับได้ฆ่าแล้วใครจะไปรู้ได้ไงว่าเขาจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาล่ะเพราะคำถามมันบังคับให้ตอบอ่ะพระอรหันต์เขาเป็นคนที่เหนือโลกปัญญาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจากวัฏฏะไม่ใช่หลุดพ้นจากกิเลสนะไม่ใช่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาราคะนะคนละเรื่องนะหลุดพ้นจากวัฏฏะคำวัฏฏะแปลว่าหมุนหลุดพ้นจากการหมุนของโลกโลกนี้หมุนรอบตัวเองใช่ไหมครับหลุดพ้นจากการหมุนของโลกก็อยู่เหนือโลกโอเคไหมครับคำว่าเหนือโลกให้นึกสภาพเหนือกำแพงได้ไหมครับได้งั้นพระอรหันต์ก็จะเห็นกันหมดถ้าเราพระพุทธเจ้าแค่ยืนเหนือกำแพงปุ๊บนึกออกปะมันก็เห็นหน้ากันแล้วเนี่ยพระอรหันต์ก็จะเห็นกันอย่างนี้ก็เพียงแค่กวักมือเรียกกันเองก็จบแล้วเขาไม่ต้องใช้
ภาษาไม่ต้องใช้โทรศัพท์พระอรหันต์เขาไม่ต้องใช้ภาษาเข้าใจยังทางโทรจิตใช่เพราะเขาจิตบริสุทธิ์นะงงไหมโยมข้าคืออะไรถามว่างงไหมตอบว่าข้าใครจะให้คะแนนเนี่ยถามว่างงไหมตอบว่าข้าผมเป็นครูผมก็ไม่ให้คะแนนเอาไม่งงค่ะไม่งงค่ะลองอธิบายสิเห็นไหมตรงนั้นต่างหากล่ะอธิบายไม่ได้ค่ะอธิบายไม่ได้ก็คะแนนเต็ม10ก็ไปสัก4ใช่ป่ะค่ะพออธิบายแล้วเข้าไปสิครับ6หรือ8มันก็ต่างกันตรงนี้นะมนุษย์เราเนี่ยต้องอธิบายให้ได้เถอะครับใช่ไหมอธิบายไม่ได้ก็แปลว่ารู้ไม่จริงไงใช่ไหมโยมพอได้นะจะเพิ่งหนีไปไหนผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยผมยังมาคุยเลยปกติผมต้องเปลี่ยนสังอย่าเพิ่งไปผมรู้แล้วคุยกับลุงงอกเลยเดี๋ยวมันหายเองเอ๊ขอให้เข้าใจกลับบ้านเถอะนะหายแบบถาวรด้วยอ่ะเนี่ยสรุปความว่าเขานัดกันโดยวิธีเพราะเขาอยู่เหนือโลกก็จะมองเห็นกันพระอรหันต์เขามองกับกว่ามือหน้าวันนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนหน้าวันนั้นฮะผิดทนิดเลยอยู่ที่ป่าไผ่ป่าไผ่ป่าไผ่ที่นั่นมีชื่อเรียกว่าเป็นวัดแรกวัดเวรุวะเวรุวันหรือว่าเวรุวันอารามวัดเวรุวันมันอยู่จุดไหนล่ะมันอยู่ที่ไหนที่อินเดียประเทศอยู่ที่อินเดียเคยไปยังไม่เคยบุญยังไม่ถึงฟังลุงงอบเคยไปเหยียบอะไรตรงนั้นใช่ก็มาเหยียบด้วยเหยียบใส่ด้วยที่นั่นน่ะเอ้าก็ไปถึงมันเข้าห้องน้ําอ่ะไม่เหยียบใส่ได้ไงวะก็มันปวดเหยียบไปเหมือนกันน่ะไปถึงไม่เหยียบใส่แล้วด้วยตรงนั้นน่ะจะเอาไงกะไม่รู้เบ่งเออป่ะไม่รู้นะไม่แน่ใจ คงเหยียบคงเหยียบไหนมาพูดอย่างนี้แล้วพูดของจริงอ่ะทำไมต้องไปเสียแซงโอเคนะเข้าใจตรงนี้อย่างนี้ต่อไปเวลาจะเล่าอะไรให้ใครฟังวันมาฆบูชาเนี่ยคือวันที่นะพระพุทธเจ้านัดพระอรหันต์ทั้งหมดด้วยจิตที่บริสุทธิ์มาเจอกันที่วัดเวรุวนารามหรือเวรุวันเนี่ยครับจุดนั้นก็เป็นป่าภัยซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเป็นคนถวายพื้นที่ตรงนั้นให้ปฏิบัติพรรษาเข้าพรรษาโอเคไหม3เดือนประมาณนั้นน่ะชัดเจนนะทีนี้ไอ้3เดือนเนี่ยฮะชาวบ้านเขากระดำนาเนาะฝนตกดำนางั้นพอไปออกไปปุ๊บอย่าไปเหยียบต้นข้าวเขาตายหาตายของตะกระเทียมนะก็ต้องเดินตามคันนาเห็นไหมครับเจอหมาก็สอนหมาทำดีหนีชั่วได้หมาน้อยเอ้ยโอเคไหมทำใจให้สงบทำจิตให้ผ่องใสเจอควายก็เหมือนกันเจอคนก็เหมือนกันชาวนาโอเคไหมครับมองออกไหมครับเจอเศรษฐีเหมือนกันพ่อค้าเหมือนกันนะจะเจอใครก็ได้เป็นข้าราชการเป็นกษัตริย์ไม่รู้มนุษย์ขวางหน้าบอกแม่งคำเดียวเข้าใจไหมครับมึงทำดีหนีชั่วทำใจให้สงบทำใจให้ผ่องใสทุกคนใช้คำนี้คำเดียวเดินทางในการเผยแผ่จากวันนั้นถึงวันนี้มัน 2,600 ปีมาแล้วจ้าแล้วใครล่ะที่พูดได้ชัดคมมากกว่าลุงออกแผ่นดินนี้คุยแล้วคนมันรู้จริงมันจึงมีความสามารถใช้สองมือเปล่าทำให้หายเจ็บให้ปวดได้นะเข่าโกงเนี่ยเข่าโกงก็ยังเห็นไหมครับใช่ไหมครับถามว่าใช่ไหมอย่างนี้จะพิสูจน์ไหมเนี่ยพิสูจน์เขาเลิกใช้กันแล้วพิสูจน์มันล้าสบายแล้วเนี่ยใช่ป่ะใช่ไหมครับสิบปากว่าเท่าตาเห็นได้ไงต่อไปหลังสิบตาเห็นเนี่ยหาเนี่ยมันจะไปสู้ถูกเขาสมัครตรงได้ไงใช่ไหมครับชัดเจนไหมครับก็ถามเขาทีเวลาถามเขาก็หายใจยาวโทษครับเอิดนะบิดไปสบายเลย
โยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอมาหางงอกอดคอเนี่ยกอดคอเนี่ยโยกเยกถามว่าคุณยายเคยกล่อมลูกนอนไหมจ๊ะไปแล้วเลิกสิบอกใครนะปืดปืดปืดโยกเยกเอ้ยเหมือนเดิมกว่าจะเข้าที่กันโทษครับโทษครับอึ๊บอึ๊บสบายไหมโยมสบายไหมอย่าไปถามเขาปล่อยเขาสบายเองมาถึงเรามีไหมของหนูไม่มีอ่ะไม่มีเนาะโอเคใครเนี่ยหนูหนูไปแต่งหน้าหนูหนูหนูเหรอเนี่ยค่ะโอ้ไม่มีอะไรเนาะค่ะอือไม่ได้มันต้องแบบปวดใช่ป่ะต้องแบบเป็นเส้นใช่ป่ะคะมาถึงที่เอาแว่นออกจะให้ปล่อยกลับบ้านได้ไงเดี๋ยวก็ตีหรอกนะมันจะรู้รสชาติเป็นไงสองมือเปล่านะฮะเอาหายใจเองหนูไม่เป็นไรหรอกที่ไหนได้เป็นจะไม่รู้สึกแน่นอนเป็นอะไรคะหมายถึงไม่จะเขียนบอกจะเขียนไม่บอกก็แล้วกันไม่ต้องพูดคนชื่อนี้จะสามารถรู้ล่วงหน้าได้ไหมมนุษย์เนี่ยที่บอกตัวเองไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวพาคุณยายมาก็พาเพื่อนเพื่อนหนูเขาหลังเขาว่าแข็งแล้วก็ปวดที่ฝ่าเท้าเองก็แข็งนี่ก็ได้ใช่ป่ะคะคุณลุงเส้นมันลงเส้นใช่ป่ะคะที่ใต้ฝ่าเท้ามันเกี่ยวจะปวดปวดแข้งปวดแข้งตอนนั้นยกขาไม่ขึ้นได้ยกขึ้นบันไดยกขึ้นบันไดเห็นไหมยกไม่ค่อยขึ้นหัวเข่ามันไปไม่ได้ไงมันที่นี่โอเคเนอะแม่ต้องมาสักสองเดือนทีได้ไหมนะว่างจะพามาพ่อไปมาเองเวลาไม่ว่างก็เร่งมันก็เป็นมากๆเป็นชัดเลยแหละเวลาเราจะรู้ทันทีน้ำมะพร้าวของมะพร้าวเเอาล่ะทวนคำเดิมเจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นอะไรผมบอกว่าเป็นแน่นอนเรื่องใจเย็นอย่าหัวเราะค่ะหมายถึงภายในหรือว่าใช่หรือว่าเอะเส้นเหรอใช่เส้นเหรอคะบอกว่าใช่อย่าต่อยาวแล้วตีนะเอาค่ะเออบอกก็เป็นแน่นอนค่ะไม่เป็นให้เหยียบด้วยค่ะดูสิเข้าร่างกายให้เหยียบค่ะเขาต้องรู้สิครับแค่ดูหน้าก็ดูออกค่ะจะพูดไม่พูดผ่านการพูดไม่ต้องพูดก็ได้แต่วัดกันที่ความรู้สึกเลยโอเคไหมเอาล่ะอันนั้นผมบอกแล้วว่าจะคุณจะรู้สึกยังไงแล้วคุณจะพูดเองในที่สุดแล้วโอเคนะเหยียบหลังเท้าผมเหยียบไว้สบายเหยียบไปเลยลุงหนอกมีไว้ให้เหยียบเหยียบเออมีไว้ลุงหนอกมีไว้ให้เหยียบมีไว้ให้คุยหนุนอยากจะกราบพระพุทธรูปที่นี่มีไว้ให้คุยเออลุงหนอกมีไว้ให้คุยมีไว้ให้ถามอยากถามเรื่องอะไรเรื่องมนุษย์ตอบหมดหายใจยาวครับอยู่กับตัวเองเปิดเปิดเปิดวัดกันที่ความรู้สึกความรู้สึกนั้นจะเกินภาษาหายใจลึกเองครับพิงเต็มร้อยไปเลยดีมากครับโทษ8888ตึกโทษครับปึ๊บปึ๊บนี่แน่โทษครับอึ๊บหายใจยาว
สองมือเปล่าลุงหอบไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนนั่งให้ตรงตั้งฉากไว้โยมโทษครับสองมือเปล่าลูกหอบไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนย้ำเลยนะย้ำมากๆด้วยนี่จริงไม่จริงเดี๋ยวจะมีคำตอบโทษครับโทษครับนี่ปืดปืดปืดถามว่าเจ็บไหมโยมเจ็บเจ็บเอาล่ะถ้าเจ็บก็จะคลายทีนี้นี่ความเจ็บจะหายไปแล้วจ้าโทษครับเอาละเหมือนแม่เมื่อกี้นี่แหละบินหลาล้าเลยบินหลาเลยทึบทอดครับแอปถามว่าคำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำถามว่าเชิญรู้สึกว่าก็มันก็บอกตัวอยู่นะคะแต่ว่าหนูไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะพี่หมอก็ไม่รู้ละไม่รู้ละฮะถามว่าเนี่ยหลังที่ผม after before ยูโชยูบอกว่ายูไม่เป็นอะไรไอ้บอกก็มีแน่นอน 100% ให้เหยียบด้วยคำถามล่าสุดรู้สึกเป็นยังไงเดี๋ยวนี้หลังจากที่ผมปล่อยมือแล้วอะไรพวกนี้หายจงหายใจอะไรพวกนี้ถ้าเรื่องหายใจโอเคเป็นถือว่าเรื่องหอบคือโอเคคืออะไรทีนี้อ่ะมันก็โล่งขึ้นนะครับแต่อย่างอื่นผมก็ไม่ได้รู้สึกอย่างอื่นแน่ใจนะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ตอนนี้สิ before กับ after นี่มันมา after แล้วเนี่ยเออเครียดเกินไปไม่ได้ถามว่าเครียดหรือไม่เครียดมันก็รู้สึกโล่งขึ้นใช่ไหมตั้งแต่ศีรษะถึงศีรษะถึงไหนทั้งตัวเลยงั้นเหรอทั้งตัวงั้นใช่ไหมต้องลุกเดินสิครับก็เดินมาก็เดินกลับเอออ้าวก็เดินปกติแอนแอนเลยอ้าวเขาเพิ่งประกวดนางสาวใหม่ๆต้องเดินแบบเขาสิอ้าวก็ที่บอกว่ามีปัญหานะถึงมีการย้ำอยู่ตรงนี้เอ๊ยยูบอกว่ายูไม่มีปัญหาแต่หนูอยากรู้หนูมีปัญหาที่ตรงส่วนไหนแต่ถ้าเรื่องระบบหายใจโอเคตามให้ทันอย่านำไอ้บอกว่ายูมีปัญหาแน่นอนแต่ยูก็บอกว่ายูไม่มีปัญหาแต่พอเวลาถามเข้าใจกับ before after ก็คือความรู้สึกที่ว่าเราเน้นกันหนักความรู้สึกความรู้สึกมันเป็นยังไงที่ว่าเมื่อกี้ที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดก็รู้สึกเรื่องระบบหายใจอะโอเคอ่ะก็ดีขึ้นอย่างอื่นหัวหางโทษทีหัวก็รู้สึกโล่งขึ้นตัวเตอก็เบาๆอยู่นะลุงงอกรู้ได้ไงจึงเขียนไปล่วงหน้าไปหมดอ่านซะถ้าโถอย่ามานั่งขี้คุยมีอะไรบางที่ลุงงอกไม่รู้จะรู้นะอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวตีหรอกเดี๋ยวตีหรอกกำลังคอนเซนเทรตกับลูกสาวแสนสวยถามว่าลุงออกรู้ได้ไงถามว่าจริงหมดไหมอ่านให้ฟังหน่อยครับแล้วอย่างนี้มันอ่านให้ฟังอ่านดังๆเลยอ่ะตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นแน่นอนก็เพราะว่าลุงออกถามว่าอย่าเพิ่งไปคำแรกเป็นคำที่สำคัญมากกับผมเนี่ยถ้าคำแรกมันไม่ไปแล้วมันจะไปต่อไม่ได้ถ้าคำแรกมันยังเกี่ยวอยู่เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ผมถือว่าภาษาไทยนาทีนี้ผมบอกว่าคือภาษาของพระอรหันต์ภาษาไทยลุงหงอกบอกว่าคือภาษาของผู้
ของพระอรหันต์เขาจะรังสรรค์มาเป็นภาษาไทยค่ะอย่าเพิ่งไปทำไมลุงหอกจึงเรียกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์รู้จักพระเจ้ารามคำแหงไหมเนี่ยค่ะเกิดทันไหมไม่ทันอย่าหัวเราะไม่ทันไม่ทันผมห้ามเราะอย่าเพิ่งมันจะไปต่อจะพาไปต่อที่ว่าเนี่ยเออจะพาไปต่อนะพระเจ้ารามแหงถ้าผมบอกว่าเป็นผู้ที่เอารหัสกอไก่ทุกคนของโลกเนี่ยมาต่อกันติดต่อกันใส่สระเข้าไปแล้วก็ใส่วรรณยุกต์เข้าไปเป็นภาษาไทย คือภาษาพระหันที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยรับได้ไหมว่าพระหันก็คือพระเจ้ารามแหงมหาราชถ้าคุณมีการศึกษาโทษที่เขาได้ศึกษาใช่ไหมศึกษานะศึกษาตัวนี้ถ้าคุณแตกฉานเรื่องนี้มันมีคำคำหนึ่งในโลกไว้เนี่ยว่าสิ่งประดิษฐ์ใดๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเรียกมันว่าคอมพิวเตอร์จะเรียกมันว่าอินเทอร์เน็ตพระอรหันต์เขารังสรรค์ภาษาไว้ให้ทำไมถึงบอกว่าพระอรหันต์ตอนที่เขาเป็นเด็กพระเจ้ารามแหงเนี่ยก็คือเนน้อยกว่าลานวัดรู้เรื่องของหอกขอมดำดินไหมครับเคยได้ยินเหมือนกันนะเคยรู้เรื่องเนาะคือในระหว่างยุคสมัยเป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุพวกไสยศาสตร์ไสยเวทเยอะพวกมนต์ดำมนต์แดงเยอะพวกอิทธิปฏิหารมีเยอะนะพวกขอมดำดินมาเนี่ยจะมาเรียกบรรณาการอย่างไรนะคนไทยประเทศไทยหน้าวันนั้นเป็นเมืองขึ้นเขานะเป็นเมืองขึ้นขอมเขานะไม่เป็นสุโขทัยอยุธยาว่าไปเยาวราชอยุธยาหนักเลยโอเคไหมครับทำอะไรต่างก็ไปบรรณาการเขาอยากจะได้แก้วแหวนเงินทองหมูหมากาไก่เจ้ามาเขาบดเขาเรียกว่านายมันจะเอาหาอะไรมันเรียกกันหมดแหละพวกมีอำนาจกันใช่ไหมครับแล้ววันนี้มันจะตกอับพวกมีอำนาจมันจะเอาอะไรมันเรียกหาไม่หมดไม่ได้มันก็บังคับข่มขืนเอานึกออกไหมครับภาพนี้ต้องจำให้ได้ว่านี่พวกมีอำนาจมันเป็นมาตั้งนานนักหนาแล้วแหละครับมาถึงวันนี้พวกมีอำนาจจะตกอับจะตายเพราะว่ามันมีภาษาพระอรหันต์มาสื่อสารกันกลางวงเวลานี้โดยมีลุงหอกเป็นคนที่ยกย่องภาษานี้ภาษาไทยมากที่สุดก็คำขอนดินแปลว่าณวันนั้นเป็นเนนน้อยกว่าลานวัดความดำดินเขายุคสมัยนั้นเขาฮือฮามากคำว่าพระร่วงพระร่วงเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ทั่วแคว้นเป็นรู้จักฮือฮาหมดคนที่เขามีอำนาจเนาะเขาก็จะมองเอาตัวไปสิรู้สิมันเก่งนักตามมาหยับถึงรังเลยประมาณนั้นครับก็เลยดำดินมามาเจอเนรน้อยที่ว่านี้พอเวลาดำดินมาปุ๊บก็จะโผล่พูดถึงถามกันเนาะถามกันผ่านภาษาไทยนะภาษาคอมลุงหอกไม่รู้ความหมายมีว่าพอเงยหน้าขึ้นจากเหนือดินนะก็ถามว่าสมภารอยู่ไหมถามเนรน้อยเนรน้อยบอกไม่รู้คอยอยู่ที่นี่นะจะไปตามสมภารมาให้คำว่าคอยอยู่ที่นี่นะแปลว่าคอมตัวนั้นก็อยู่ตัวนั้นจนกระทั่งมันตายห่าแล้วมันก็มีสิทธิ์เจอพระร่วงเลยจริงๆในน้อยคือพระร่วงคนมีปัญญาเขาทำงานอย่างนี้เออโอเคไหมเขารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าคนมีปัญญานั่นน่ะเฮ้ยมึงจะมาเอาชีวิตกูเอาใจยังเพราะเขาเป็นคนที่เหนือโลกพระอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะรู้หมดในโลกนี้มีอะไรกันบ้างมาถึงวันนี้ลุงออกใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกันเพราะนั้นต้องเข้าใจให้ได้ถ้าไม่เข้าใจล่ะยุ่งนะกับลุงหอกไปได้นะให้รู้ไว้ในความเข้าใจถือเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วหนูต้องไปอ่านคัมภีร์มาก่อนไม่ต้องอ่านก็ฟังแค่เข้าใจก็พออย่าไปแบ่งไปทับเนี่ยเกือบหลุดคำว่าสุภาพเลยเกือบหลุดคำว่าหาค่ะมาถึงวันนี้เขาย่นย่อมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาความเข้าใจนี้ไปไม่ใช่ไปสอบคะแนนใครใช่ไหมล่ะรุ่นนี้มันต้องเขาเข้าใจ
รุ่นนี้ต้องรุ่นความเข้าใจเราสองคนต่างความเข้าใจต่างเข้าใจกันจะทำอะไรจะคิดจะทำอะไรพูดในเสียงเดียวกันประสบความสำเร็จหมดนะฮะคุณกับใครก็ได้ในโลกนี้สองคนคุยกันเรื่องอะไรเรื่องเดียวกันเหมือนกันทำพร้อมๆกันไปด้วยกันสำเร็จหมดเพราะความเข้าใจจึงเป็นเรื่องใหญ่ผมถึงบอกว่าณวันนี้คนที่มีบุญเท่านั้นจึงจะมีความเข้าใจในภาษาพระหลานได้ง่ายขึ้นคนที่ไม่บุญเนี่ยซวยนะให้รู้ไว้คุยกับผมซวยนะทำไมเข้าใจบอกว่าซวยง่ายนะงั้นรับไปเถอะครับโดยใช้ชิงไปยังคุณแม่เห็นกับตาพามากับตัวงั้นต้องย่อมรู้ว่านั่นคือแม่อยู่ใช่ไหมล่ะเขาจะมาโกหกลูกไปทำแมวทำไมแล้วผมก็ยิ่งเป็นคนที่พูดเสียงดังด้วยผมจะเปลี่ยนบังมันก็ได้ยินกันทั้งหมดเห็นไหมครับเพราะผมบอกว่าคุณน่ะเป็นแต่คุณไม่รู้ตัวเข้าใจไหมครับเนี่ยความไม่รู้ตัวเนี่ยภาษาพุทธเจ้าบอกว่าความไม่รู้ตัวเองยังไม่รู้เลยแล้วก็ตีหรอกว่าตัวเองเป็นอะไรมันหนักเนื้อหนักตัวเจอสองมือเปล่าแล้วถามว่าเบาตัวไหมล่ะก็เบาตัวอ่านดังๆเลยนะอ่านที่เขียนอ่านมันดังๆไปเลยอ่ะอันนี้สบายอะไรนะเนี่ยหายใจโล่งผลของมันเนี่ยผลของมันเนี่ยผลมันคือจะสบายตัวสบายใจโล่งเบาตัวถามมาจริงไหมเบาตัวถามมาจริงไหมจริงค่ะทีนี้ต้นเหตุมาจากไหนเหตุก็คือจะหนักเนื้อหนักตัวไม่รู้สึกอ่านดังๆไม่รู้สึกตัวจึงบอกว่าไม่เป็นอะไรใช่ป่ะก่อนเดิมบอกก็ไม่เป็นอะไรนี่มันไม่รู้สึกอะไรอะคะก็เพราะนี่คือความไม่รู้ใช่โอเคไหมต่อไปรู้สนะโยมลุงหงอคือใครตัวนี้ชัดไหมครับชัดนะชัดนะชัดนะก็ขอบคุณเพราะว่าต้องการที่จะขยี้อย่าลืมนะเราคุณสองคนสามคนคนทั้งโลกกล้าพูดเลยครับเขาดูผ่านจออยู่ไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องมือผมต้องการจะสอนมนุษย์กันทั้งโลกเพราะว่าผมรู้ว่าผมคือใครผมมีความสามารถระดับใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์โดยไม่มีขีดจำกัดทำมา20กว่าปีมีแค่นี้ครับตู้ขอทานให้กินก็ให้ไม่ให้กินก็ฉันให้แดกก็ได้ไม่ให้แดกก็ไม่ว่าอะไรดูสิครับคนที่มีความสามารถระดับนี้คิดเช่นที่ว่าไม่ธรรมดาเห็นไหมมืออาชีพจะล้มหายตายจากตอนนี้ผมบอกว่าจะโดนข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จแน่ไม่เกิน15ปีเพราะประมาณไม่น้อยกว่า100ปีที่ผ่านมาการแพทย์ตะวันตกครอบงำวิถีชีวิตของคนไทยมาตลอดถึงทุกวันนี้และต่อไปอีกงั้นเด็กรุ่นนี้จะเอามาเอาคืนเด็กเกิดหลังมกราคม37ไม่เกิน15ปีจะเจอแน่นอนผมบอกไว้ว่ามันคือเด็กรุ่นนี้จะทำอะไรให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติถูกต้องภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติถูกต้องภายใต้เงื่อนไขกฎหมายใช้ไม่ได้แล้วครับต่อไปกฎหมายจะใช้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามือถือมือถอยเนี่ยฮะทุกวันนี้สังคมตัดสินไปก่อนแล้วอะไรใช่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมยังตามไปไม่ถึงเห็นไหมฮะมันช้าทุกอย่างนี่แหละคือโลกมันไปล่วงหน้าไปแล้วจ้าโลกแห่งอนาคตมันซีรุ่งออกทำเนี่ยสุขภาพแห่งอนาคตแฟนเพจใช่ไหมลุงออกสุขภาพอนาคตมันไปเรื่องอนาคตและเวลาเนี้ยแล้วกำลังอยู่ในปัจจุบันขณะนี้ไหมต้องเข้าใจอนาคตเพราะคนที่เขามีความสามารถเขาจะมองอนาคตออกนะใช่ไหมครับเขาเรียกว่าผู้ที่ก็ถือโอกาสให้มันตรงกับวันนี้วันมาฆบูชาพระอรหันต์เป็นผู้ที่รู้เหตุอนาคตจึงมีวันมาฆบูชาเกิดขึ้นในวันนี้เป็นบุญนะเป็นบุญนะไปทำบุญมาแล้วนะเพราะฉะนั้นบุญคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นทำโดยความเข้าใจทำบุญนั่นนะบุญคือความสุขมันพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วบุญคือความสุขมันพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วต่อไปมันไม่ใช่มันสุขจริงไหมล่ะปวดเนี่ยทำมาเท่ากับเท่าไหร่ปวดเป็นทุกข์อยู่มันไม่ใช่นะนั่นน่ะต่อไปนี้ตัวเองเนี่ยนะคนอื่นเขาจะว่าเขาจะเจ็บเขาจะเมื่อยเขาจะปวดแต่ทางนี้เท่าแต่ไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดมากเหมือนกับ
คนอื่นที่เขาบอกว่าปวดเหลือเกินเมื่อยเหลือเกินมันไม่ใช่อันนี้แบบพอมีอาการมันก็อยู่อย่างนั้นนะแต่มันทำให้เราหงุดหงิดทรมานมันไม่สบายตัวไม่สบายตัวทุกคนต้องการสบายตัวโอเคไหมครับงั้นก็ให้คะแนนไปเลยเอาเป็นว่าไม่รู้ไม่ชี้ก็บอกว่าสบายตัวแล้วกันเนาะอยากสบายตัวภาษาผมหนึ่งง่ายเนาะอ่านออกไหมเนี่ยอยากแข็งแรงเอาแข็งแรงดีกว่าอะไรสู้ความแข็งแรงไม่ได้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงผมจะโง่ไปจะรักษาทำไมแล้วหอบหืดหอบหืดมันดีหรือเปล่าภาษาคือแก้ไขภาษาฟังหยุดภาษาก่อนเพราะภาษามันเป็นดาบสองคมจะรักษาขนอบได้หรือเปล่าผมจะโง่ขนาดนั้นจะไปรักษามันผมไม่โง่แน่นอนเพราะผมรู้ว่าคำว่าหืดหอบอาการใช่ไหมครับถามว่ามันดีไหมเมื่อเจ้าตัวบอกว่าไม่ดีจะไปรักษามันทำไมแล้วไม่ได้รักษาไม่ได้คีบไว้นะคะก็พูดเองอ่ะก็เพราะอย่างนี้ถึงมาแจงภาษาซะก่อนเนี่ยหัวเราะเวลาพูดกันเนี่ยหัวเราะไปเรื่องเป็นราวนะก็เพราะว่าภาษาเป็นดาบสองคมตราบใดที่ยังไม่เข้าใจภาษาและภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์ดูประหนึ่งว่ามันง่ายจะตายนะแต่ไม่มีใครหยิบยกเข้ามาพูดกันสิ่งไม่ดีร่างกายเขาเรียกว่าโรคคำว่าเขาหมายถึงใครไม่ต้องพูดแล้วก็ใช้คำว่ารักษามาของไม่ดีร่างกายไปรักษามันถามว่ามันผิดคอมมอนเซนส์หรือว่ามันถูกคอมมอนเซนส์ไม่คิดกันเพราะไม่มีใครมาชวนคิดมันมีแต่ชวนเชื่อจนกระทั่งพวกเราชาวคณะบอกว่ามันเป็นองค์กรสร้างโง่เหมือนแต่นู่นนะการแพทย์ตะวันตกคือองค์การช่ององค์กรสร้างโง่มาครอบคลุมบ้านมันแล้วก็โง่ตลอดไปนะปีไหนจะหยุดโง่ผมกำลังบอกว่าสองมือเปล่าจะพากู้ชาติกันใช่ไหมครับผมคิดใหญ่ไปกว่านั้นนะให้รู้ไว้สองมือเปล่าจะพากู้ชาติถ้าหากว่าชาติต้องชาตินี้ต้องการให้ลูกเราช่วยกู้สองมือเปล่าจะพากู้ชาติถ้าคนในชาตินี้ต้องการให้ลุงออกช่วยกู้ไม่ช่วยไม่เกิน3ชั่วโมงผมไปถึงสนามบินแน่นอนไปได้ทันทีเดี๋ยวนี้ด้วยเห็นไหมผมเป็นห่วง70กว่าล้านคนไปแล้วเพราะฉะนั้นความสามารถผมไม่ใช่คำธรรมธรรมดานะครับใช่ป่ะโยมใช่นะใช่ใช่ทุกคนคนที่มีความสามารถระดับนี้คิดและแชร์ความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะเราไม่ต้องมาพูดคำว่าจับผิดจับถูกผมจะก้าวข้ามผิดถูกไปแล้วนะครับโอเคนะลุงงอกจะก้าวข้ามผิดถูกไปแล้วจ๊ะใครยังติดงักอยู่ผิดถูกดีชั่วอยู่ก็ไม่ว่ากันแต่จะรู้ดีชั่วและผิดถูกเข้าใจมั้ยครับไหวไหมโยมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วบ้านใครแล้วนะแน่ใจนะโอเคเอาจบข่าวน้ำคิดว่าดีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประเมินผลเองสิเนี่ยขึ้นตาช่างนะนั่งเป็นเปอร์เซ็นต์80 100 100อย่าพูดแทนเขาได้ตีนะมันคนละคนกำลังหันหลังให้9 เต็ม 10นะ90%ได้ไหมขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็คือ90นั่นเองโอเคไหมครับจบข่าวเอาละผ่านมาทีนี้มาถามตัวนี้เจ้าตัวดีกี่เปอร์เซ็นต์เอา90มันรู้อยากหายจากอาการที่เคยเป็นฟังอย่าไปกับผมก่อนค่อยต่ออยากหายจากอาการที่เคยเป็นเข่ามันปวดมันตึงปวดหว่าไปมันไม่รู้เสื่อมอยากให้มันหายเสื่อมเอาดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะพูดใหม่โต๊ะทีเดียวดีขึ้นเกือบ 100% เกือบ100เนี่ยเดินเกือบ100เอาเท่าไหร่ชัดเจนอย่าบ่น90เออ90มันต้องชัดกับลุงงอนต้องชัดมากนะครับมีที่ไหนบ้างนะผู้ถูกกระทําเท่านั้นจะเป็นผู้ที่ตอบได้โอเคมั้ยครับผู้รักษาต้องไม่เป็นอะไรผู้ถูกรักษาเท่านั้นจึงจะบอกว่าหายหรือไม่หายมันถึงจะแฟร์ที่มันผ่านมาใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็
เธอเป็นกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกเอาไปผ่าตัด2ครั้งมันยังเป็นอีกใครก็ไม่รู้คนที่นี่คือไม่ใช่พ่อแม่เราสักนั้นเลยเพื่อนเห็นไหมเราตกเป็นเหยื่อแม่โยมที่ว่านี่วิเคราะห์เป็นไหมที่พูดเนี่ยเราชาวนะตกเป็นเหยื่อเขาหรือเปล่าถ้าฟังดูงอกได้ก็จะเป็นคนวิเคราะห์ได้เมื่อวิเคราะห์ไม่ได้จะบอกว่ามีปัญญาผมไม่ยอมรับนะคนมีปัญญาต้องวิเคราะห์ได้แล้วก็รู้ว่าเราคือใครด้วยในเวลากันจึงจะบอกว่าเรามีปัญญานอกนั้นก็ด้อยปัญญาแค่นั้นเจ้าข่าวเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะหนูไม่เหนื่อยน้ำฟังโอเคตบมือให้กับตัวเองโคตรเป็นยาอ้าวมันเป็นยาเอาคืนไปเป็นยาเอาไปเอาไปน้ำเป็นยาผลไม้เป็นยาอย่าให้คนอื่นกินนะกินเองนะโยมนะทุกฟังให้เขาไปแล้วเอ๊ะแล้วก็ตีหรอกฟังทุกโมเลกุลของสิ่งที่ลุงหงอกจีบยื่นให้มันเป็นน้ำใช่ไหมล่ะก็หามาเองนั่นแหละฟังทุกโมเลกุลของน้ำฟังจะเท่ากับโมเลกุลของผู้รับเอาไปคิดเองโมเลกุลคืออะไรเอาไปคิดเองโอเคไหมจบเนาะไปดีใจจังเลยถือว่าเป็นคลิปตัวอย่างดีมากขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากครับยินดีครับก็จากท่านที่นุชโลกที่ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นอาการของคุณแม่คุณลูกนะครับที่เดินทางเข้ามาให้ลุงหงอกรักษาสุขภาพนะครับผมจะขอฝากนะครับสำหรับท่านใดเดินได้นะครับท่านใดก็ตามที่ยังไม่รู้สึกตัวก็ดูเคสนี้เป็นตัวอย่างนะครับความไม่รู้สึกตัวนั่นแหละคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ยังความเข้มข้นยังไม่มากพอความเข้มข้นยังไม่มากมันก็เลยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้ามากปุ๊บมันจะล็อกมันจะตึงก่อนครับมันจะหน่วงมันจะหนืดมันจะไม่คล่องตัวเมื่อกี้คุณแม่พูดดีมากนะครับว่าคุณแม่ไม่สบายตัวมันรำคาญมันแค่ตึงแต่ก็ไม่เคยเกินปวดนะแม่เนาะเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้จุดนี้แหละครับที่จะให้โฟกัสกันนะครับให้รู้กันเลยว่าไอ้ความรู้สึกที่มันเริ่มตั้งแต่ 1% นะครับ 2% จนถึง 40% 50%55% เนี่ยครับมันจะตึงหน่วงหนืดหนึบไม่คล่องตัวอึดอัดแน่นเนี่ยครับพอมาดูนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเลยไป60 70 80ถ้าหากว่าไม่ได้รู้สึกไม่ทันเมื่อกี้ฟังไม่ทันเห็นไหมครับฟังก็ฟังไม่ทันนะฮะเสียงดังไปลดเสียงหน่อยฟังไม่ทันพอฟังไม่ทันก็ไม่เข้าใจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากไอ้ที่สื่อสารกันอยู่เนี่ยทั่วไปเนี่ยแค่รู้ครับแต่ยังไม่ใช่ความหมายอย่างเช่นคำว่ารักษากับกำจัดอาการมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเห็นไหมครับว่าอย่าทีนี้งั้นรักษาหอบหืดได้สิอ้าวเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจภาษาเพราะฉะนั้นความเข้าใจไม่ใช่เริ่มต้นจากความเข้าใจความเข้าใจที่ดีนั้นนะครับเริ่มต้นจากความรู้สึกจึงได้เน้นย้ำเรื่องความรู้สึกกันตลอดเวลาในการงับอากาศทีนี้ความรู้สึกที่ดีที่สุดคือความรู้สึกจากตัวเราเข้าไปในตัวเราหรือภายในตัวเราจึงได้ให้เกิดการกระตุ้นด้วยการงับอากาศอยู่2สเต็ปความรู้สึกที่ได้กับตัวได้กับร่างกายนะครับออกสู่ภายนอกคือโล่งกับแน่นแต่ความรู้สึกที่ได้จากภายในคือไปรู้สึกถึงความรู้สึกที่มันไม่บริสุทธิ์ก่อนที่มันจะเกิดอาการก็ถ้าเรารู้ความรู้สึกที่มันไม่บริสุทธิ์ก่อนแล้วด้วยการที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวในแนวรากกับแนวตั้งที่ TTM พยายามนำเสนอเนี่ยครับมันก็รู้ก่อนพอรู้ก่อนเหมือนเซฟที่คัดนะครับตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอนรู้ว่าเหตุการณ์ล่วงหน้ามันจะเป็นอย่างนี้ที่เรางับอากาศแล้วสะท้อนความรู้สึกขึ้นมานั่นแหละครับที่บอกเนี่ยดูนะครับเนี่ยครับนี่งับอากาศแบบแนวดิ่งครับที่หัวเข่าสองข้างครับรู้สึกแล้วก็แสดงว่าอนาคตหัวเข่าไปแน่ครับหัวเข่าผมเนี่ยวันก่อนเป็นน่องซ้ายน่องขวาเป็นฝ่าเท้าตอนนี้ไม่แล้วเห็นไหมครับก็เราล้างเหมือนเราอาบน้ำเช้าเย็นเนี่ยครับเรายังอาบน้ำเลยแต่เราไม่เคยอาบหรือทำความสะอาดภายในตัวเรามันทำไม่ได้เ
อย่างมากสุดก็อะไรนะกินคลีนเดี๋ยวนี้เป็นไงครับคลีนกินดีสุดกินอาหารเสริมดีที่สุดออกกำลังกายดีที่สุดเป็นไงครับไม่ใช่คำตอบสุดท้ายครับและที่ทำอยู่เนี่ยครับไม่ใช่การออกกำลังกายครับแต่เป็นการเบิร์นในระดับของพลังงานระดับพลังงานก็คือบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่ที่ไหนซ่อนอยู่ในอากาศซ่อนอยู่ในตัวเราซ่อนยังไงซ่อนอยู่ในอากาศครับก็กินอากาศสิครับก็คืองับอากาศเข้าไปก็แปลงพลังงานแปลงไงคือการแลกเปลี่ยนพลังงานกินอากาศเข้าไปกินความบริสุทธิ์เข้าไปกินอวกาศเข้าไปกินเสร็จปุ๊บกระดักขยักมันไว้หน่อยตอนนี้ไม่ทำอ่ะไม่รู้สึกตัววันหน้าพอเจ็บพอเริ่มปวดแล้วค่อยมาร้องยี้ก็เพราะว่าไม่ทำครับไม่มีเวลาไม่ว่างไม่ทำขี้เกียจขาดปัญญาและอื่นๆมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดหรือรักษาตัวเองไม่ได้นั่นเองครับพอรักษาตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้วันหนึ่งเมื่อเราล้มหมอนนอนเสือร่างกายไม่สามารถฟื้นฟูคืนกลับมาดังเดิมได้เพราะว่าช่วงวัย10ขวบ20ขวบ30ขวบ40ขวบ50ขวบ70ขวบมันผ่านไปแล้วจ้ะเพราะเราไม่ดูแลตัวเองเพราะเราหยุดเล่นถ้าอยากแข็งแรงอย่าหยุดเล่นอยากแข็งแรงอย่าหยุดเล่นเล่นไปเลยครับโป้งแปะเล่นไล่จับนะครับนั่นแหละครับอย่าหยุดเล่นครับพอสุดท้ายแล้วช่วยตัวเองไม่ได้รักษาตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งพาเขาพอไปหาเขาเท่านั้นแหละครับเรียบร้อยเลยจะองค์กรสร้างโง่เต็มกระบาลสเปียร์เลยโรคเคมีโรคสารเสพติดสารเสพติดตัวนี้ก็คือกินเช้าวันเย็นคือเคมีแล้วก็เรื้อรังไปจนตลอดจนวันตายตายไปแล้วยังเป็นโรคอยู่เลยเห็นไหมครับดูเอ็กติ้งผมดิไปแล้วครับยาวไกลครับยาวไม่หวนคืนกลับแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์พันธุ์สุดท้ายแล้วด้วยเพราะว่าอะไรครับไม่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดคือไปเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ทุกข์อีกสวัสดีครับ